นี่มันมีความห้องห้องเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่านี่มีการแก้เกียร์เนี่ยจะฝึกเกี่ยวกับเทคนิคทักษะเรื่องกลยุทธ์ต่างๆให้นักกีฬาเข้าใจดีพอสมควรเนาะแต่ว่าปัจจัยโบได้จุดดีจุดอ่อนก็ยังมีเนาะพอในกีฬาสลายพอจะสร้างในกีฬารุ่นสุดพ่อและผู้ทานจะว่าแทนทางนักเทนนิสนักกีฬาของเราก็เป็นมีความใจใส่ดีพอสมควรในการพัฒนาแต่ก็ควบคุมตัวเองตลอดเวลาเนาะปัจจุบันของเราก็ยังมีการให้เราซ่อมทุกวันถึงจะมีเดินที่สวยงามหรูหราคือนานาชาติแต่พวกเราก็ใส่เดินที่อยู่ในสังคมคือเดือนท่านหลวงเนาะที่เป็นเดือนสาธารณะในการแสดงซ่อมเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานยุทธศาสตร์ต่างๆเนาะยุทธวิธีในการสินกีฬาประเภทฟุตซอลนะครับขอขอบใจท่านหนึ่งเจ้าค่ะก็ดีครับสวัสดีครับสื่อมวลชนและการบรรดาคณะนักกีฬาฟุตบอล12ทีมเนาะข้าพเจ้าเสกสรรไสยสนานนามเป็นของประธานสาพันธ์ที่ฝึกซึ่งได้เล่าไปแล้วว่าทีมเราก็มีการตื่นตัวและการเตรียมพร้อมในการเข้าพร้อมในการฟุตซอลรีไวท์นะครับของปัตตานีที่พวกเราก็ได้เตรียมทีมประมาณ1เดือนจุดประสงค์เพื่อพวกเราเตรียมทีมแมนพวกเราได้เพื่อทีมเพื่อมาแข่งในรายการเดียวนี้พวกเราได้มีการเตรียมทีมเพื่อในการต่อยอดในรายการต่อไปเพราะว่าพวกเราแมนสร้างนักกีฬาพวกแมนส่งเข้ามามองเพียงในรายการเดียวนี้เนาะขอบใจครับตัวนี้ก็ในทางแห่งด้วยพวกเขาในการคัดเลือกนักกีฬาตัวนี้เป็นพวกเขาได้เปิดเป็นโค้ชในการคัดเลือกส่วนรายก็จะเป็นเกือบว่า 80% ของทีมเป็นนักกีฬาผู้เคยไปทดสอบก่อนจะเป็นนักกีฬาเลือกเป็นเพราะง่ายๆคือเป็นเยาวชนทั่วไปที่ว่าผู้เคยไปทดสอบก่อนอันนี้เป็นพวกเขาได้เอามาสร้างเอามาเพิ่มระบบการลีดฟุตซอลวันฟุตซอลลีดอะไรแตกต่างกันยังไงตัวนี้เป็นพวกของตัวมาสร้างกันเลยในการเรียนที่จะทบทวนงานที่นี่เนาะทางตัวคนหลบตัวคนที่ผ่านเข้ามาฟุตซอลทีมนักระบบงานตัวนี้ก็ที่ผ่านมาพวกของก็มีการฝึกซ้อมและการได้ลงทีมในทีมตัวเองก็ประจำเกือบมือแต่ว่าในการลงกับทีมอื่นมีการลงไปข้างนึงเนาะก็คือพบกับทีมออนิวมาแล้วก็คนเหมือนกันเสมอกันซองๆก็เขาก็ได้เห็นจุดดีจุดอ่อนในทีมเขาเพราะว่าถ้าเขาซองสปอร์ตในทีมของเขาก็อาจจะรู้เห็นจุดดีหรือจุดอ่อนเลยในตัวหน้าเขายังวางแผนคือจุดสองในตัวหน้าทีมโดยตัวนี้มีอยู่แล้วภายในอาทิตย์นี้พวกเขาก็คิดว่าจะได้มีการเครื่องภายในทีมที่ว่าลงแข่งขันเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละสายก็ที่ได้มีการนัดลงทีมเพื่อการเทียมกีฬาสุดท้ายนี้ก็จะฝากขึ้นกองเสียน้องที่ว่ากองเสียของนครหลวงเพื่อคนลาวทั่วประเทศน้องที่ว่ามาในกีฬาฟุตซอลหรือว่ายังไม่รู้จักกีฬาฟุตซอลก็อยากให้ช่วยมาเบิ่งฟุตซอลและก็ช่วยสนับสนุนทีมฟุตซอลและก็ซัพพอร์ตในทีมนครหลวงทุกทีมในการเคลื่อนไหวฟุตซอลอยู่ในลาวก็อยากให้ทางกองเชียร์มาสนับสนุนและก็มาช่วยเข้ามาเบิ้งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาฟุตซอลและผู้จัดการแข่งขันในการจัดขั้นต่อไปครับมีหลากหลายบริษัทที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเป็นพื้นฐานประมาณ7บริษัทที่จะเข้ามาสนับสนุนระหว่างนี้ว่าหลายบริษัทจะเข้ามาสนับสนุนหลายทีมใน12ทีมเพื่อให้บรรดาสโมสรแต่ละทีมของทีมที่เขาแข่งขันในฟุตซอลของเขานี่มีความแข็งเนาะแข็งทางด้านฐานะทางด้านการเงินเพิ่มเติมนะ